มิติใหม่แห่งการอาบน้ำมนต์ลืมภาพการอาบน้ำมนต์ที่คุณผู้ชมเคยรู้มาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการขับรถไปที่สำนักหรือที่วัดก็แล้วแต่อาบไปนุ่งกระโจมอกนุ่งผ้าคุณหนูแล้วก็ไปนั่งอาบน้ำจะหนาวจะเย็นแค่ไหนก็โดนสาดสาดสาดเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่สิงคโปร์แต่คุณต้องการจะอาบน้ำมนต์จากที่นี่คุณจะทำยังไงในเมื่อบินมาไม่ได้ไม่สะดวกก็ต้องทำแบบนี้ค่ะมิติใหม่แห่งการอาบน้ำมนต์เรามีเทคโนโลยีอะค่ะเราก็ทำพิธีผ่านเทคโนโลยีกันไปเลยเอาน้ำมนต์ออนไลน์ค่ะทำพิธีเหมือนกับเวลามาตัวเลยแต่อันนี้คนทำคนเอาผ้ามาแทนคนอะเออคนที่อยากจะอาบน้ำมนต์ไม่ได้มาด้วยตัวเป็นๆนั่นเองนะคะส่งภาพมาแทนส่งภาพมาแทนแล้วก็มีราดน้ำอาบน้ำมนต์ใส่รูปภาพไปโครมกระดาษเปียกเปื่อยค่ะกระดาษอย่าขาดก่อนอาบเสร็จเด้อครับเอออาบไปปื๊ดนี่มันอาบน้ำมนต์ทิพย์ปะเนี่ยอาบน้ำมนต์อาบก็ในโอ่งก็น้ำมนต์ไงพี่ในโอ่งเป็นน้ำมนต์แล้วในกระดาษมีรูปภาพแค่นี้ก็สมบูรณ์แล้วเขาเรียกว่าสัมผัสทำความรู้สึกเอาเออเนี่ยค่ะก็เลยได้อันนี้มีการเผยแพร่ทาง TikTok อ่ะนะก็เลยได้ส่งนักข่าวไปพูดคุยนะนักข่าวก็บอกว่าคือมีลูกศิษย์อยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็ทักมาบอกว่าเขาไม่สบายนะแล้วทีเนี้ยก็เลยบอกเขาไปว่าเออเนี่ยที่ไทยอ่ะมีอาบน้ำมนต์นะที่วัดไทยแต่ว่าเขาแบบว่าเขามาไม่ได้อ่ะค่ะเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเขาอยากทำแต่มาไม่ได้ทำยังไงดีนะคะสุดท้ายก็เลยกลายเป็นทำพิธีผ่านออนไลน์แบบนี้ให้ลูกศิษย์ส่งรูปส่งวันเดือนปีเกิดมาให้แล้วก็ทำพิธีทั้งหมดก็คือเพื่อให้ลูกศิษย์สบายใจว่าแบบนี้โดยทำพิธีเสมือนคนมาจริงๆเลยทุกอย่างเลยทั้งสวดคาถาทั้งเป่าไฟทั้งราดน้ำเหมือนทุกอย่างทีนี้ถามเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวลองฟังคนที่ทำพิธีก่อนนะคะนั้นหนูอยากอาบน้ำมนต์แบบออนไลน์ก็ถามผมอาบน้ำมนต์ออนไลน์ซึ่งมันเป็นประเด็นผมก็บอกผมไม่เคยทำเขาก็คุยหลายอย่างกับผมอาจารย์ช่วยทำให้หน่อยหนูจะส่งรูปและวันเดือนปีเกิดมาให้เมื่อคณะเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเกิดความสบายใจในการที่จะทำเราก็จัดการให้โดยการพิมพ์รูปใส่วันเดือนปีเกิดส่วนในการอาบน้ำมนต์นั้นทำเสมือนหนึ่งคนจริงมาเหมือนมีคนจริงๆมานั่งอยู่กับเราทั้งการเป่าไฟหรือเรียกว่าเป่ายันก่อเพชรการสวดมนต์การธรณีสารน้อยมนต์การธรณีสารใหญ่แล้วก็สุดท้ายก็ในการอาบก็ทำด้วยคาถามงคลจักรวาลน้อยนี่คืออาสมอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะเรื่องค่าใช้จ่ายเขาบอกว่าเอาก็ขึ้นอยู่กับลูกศิษย์ว่าสบายใจจะให้เท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าที่ทำไปก็อยากจะให้ลูกศิษย์สบายใจนะคะครับแล้วถามว่าหลังจากอาบน้ำมนต์ออนไลน์ไปแล้วโอ้โหนี่มีป้ายราคาด้วยเหรออันนี้เวลาที่ไปตัวเวลาไปตัวขั้นต่ำ500ขั้นจนไปถึงเป็นหมื่นก็มีนะอะไรน่ะต่างจังหวัดถ้าลงไปในเขตภาคใต้อันนี้คือถ้าเกิดต้องเดินทางไปอาบน้ำมนต์ข้อ11เนี่ยข้อ11ทำไมคะสะเดาะเคราะห์แต่งดวงเสริมบารมี9ชั้น15,000 โอ้ 9 ชั้น 15,000 ส่วนทางขวานั่นก็คือทำพิธีบวงสรวงบายสีอันนั้นถ้าเกิดในพื้นที่ต่างจังหวัดในเขตภาคใต้ก็ 50,000 สูงสุดรายได้ดีเหมือนกันนะหรออยากทำหรอพี่รายได้ดีกว่าอ่านข่าวอีกว้ายโทษทั้งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่วิจารณญาณในการรับชมนะคุณผู้ชมนี่เขาก็เคลมบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ที่สิงคโปร์เนี่ยหลังจากทำพิธีอาบน้ำมนต์ผ่านรูปภาพไปแล้วเนี่ยอาการผื่นคันปวดเมื่อยหายไปหายเลยเป็นปกติเลยลูกศิษย์ที่สิงคโปร์ที่ส่งรูปมาให้เนี่ยค่ะก็ตามความเชื่อเขาแหละว่าซันนึกถึงการ์ตูนขายหัวเราะสมัยก่อนอะที่แบบคนไม่มีเงินซื้อปลากินอะแล้วก็ไป เอาผ้าปลามาแขวนไว้แล้วก็กินข้าวเปล่าครับจินตนาการไปด้วยว่าได้กินปลานึ่งนะปลาเค็มปลาเค็มมองภาพไปกินข้าวนานหน่อยกินนานหน่อยปลาเค็มเออนะอิ่มที่จินตนาการอ่ะเนาะอันนี้ก็หายคันสบายใจที่จินตนาการเหรอนะคะ